ภาคภูมิประเทศของภาคตะวันตกมีลักษณะเช่นเดียวกับภาคเหนือโดยมีภูเขาสูงสลับกับภูเขาซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านมีที่ราบลุ่มน้ำสำคัญได้แก่ที่ราบลุ่มน้ำปิงวังที่ราบลุ่มน้ำแม่กลองและที่ราบลุ่มน้ำเพชรบุรีภาคตะวันตกมีพื้นที่ป่าซึ่งยังไม่ถูกรบกวนเป็นจำนวนมากทรัพยากรน้ำและแร่ธาตุเป็นทรัพยากรที่สำคัญของภาคโดยอุตสาหกรรมเหมืองแร่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักนอกจากนี้ภาคตะวันตกยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนที่สำคัญของประเทศได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันตกภาคตะวันตกมีอากาศแบบทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าคือมีอากาศร้อนขึ้นสลับกับฤดูแล้งมีฝนตกน้อยกว่าภาคอื่นเนื่องจากมีภูเขาสูงกั้นจึงเป็นพื้นที่อับฝนและอุณหภูมิในฤดูร้อนจะร้อนจัดถ้าฤดูหนาวจะหนาวจัดกลางวันอุณหภูมิสูงและกลางคืนอุณหภูมิจะต่ำมากทำให้เกิดความแตกต่างกันมากเนื่องจากอยู่ในหุบเขาจังหวัดที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือจังหวัดตากและจังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพของคนในภาคตะวันตกประชาชนส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่เช่นอ้อยมันสำปะหลังอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมในครัวเรือนอุตสาหกรรมหนักกลางเบามีมากในจังหวัดราชบุรีโดยมีอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรมในภาคตะวันตกประเพณีภาคตะวันตกดินแดนแห่งความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าภาคอื่นของไทยเพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มนต์ขลังชวนให้หน้าขึ้นไปสัมผัสความงดงามเหล่านี้โดยประเพณีก็จะมีรำเหยประเพณีข้าวห่อเกิงเหลียงและประเพณีไทยทรงดำปัญหาภาคตะวันตกมีดังนี้1. การบุกรุกป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 2. ปัญหาด้านทรัพยากรดิน 3. ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 4. ปัญหาคุณภาพน้ำ 5. ปัญหาการรุกล้ำของน้ำเข็ม